ปัญหามันก็เข้าทางเหมือนอย่างที่ว่าโลกเข้าตีนอาตมายังคิดว่าตอนนี้สนธิซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไม่งั้นก็ออกเมืองลาวหรือเขมรครับเตรียมตัวแน่นอนและที่น่าสงสารหนักไปกว่านั้นก็คืออีเชลันของเรานี่แหละมันจะไปไหนล่ะทีนี้เมื่อลูกพี่ไปหมดติดอยู่ในนี้แหละเสร็จไม่รู้กี่กระทงเชิญโยมสันติครับคุณสันติครับสวัสดีครับขยับมาข้างหลังหน่อยจะได้ครับข้างหลังหน่อยข้างหลังหน่อยกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวีพระอาจารย์มหาโชนแล้วก็พระเถระพระเถระสองรูปที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทองขาวอาจารย์ปิยพันธ์คุณบุษบาอาจารย์ชำนาญด้วยแล้วก็พี่น้องชาวพุทธทุกคนนะครับวันนี้หัวข้อบอกว่าลัทธิใหม่ภายใหญ่ใกล้ตัวขออนุญาตพูดอาจจะเกิน7นาทีที่อาจารย์ทองขาวให้บางจริงประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เปิดลัทธิใหม่เข้ามาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้นักเรียนนักศึกษามีลัทธิประเภทหาคู่เกินกว่าหนึ่งและทำสถิติไว้นี่เป็นลัทธิใหม่ลัทธิบ้านักร้องต่างประเทศซึ่งเขาบ้านักร้องมากกว่าเคารพพ่อแม่เขาอีกเราจะเห็นได้ชัดเลยนี่เป็นลัทธิใหม่ที่ระบาดเข้ามาในประเทศของเราเรามีลัทธิใหม่ที่บอกว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดการที่มีลูกได้ก็เพราะว่าพ่อแม่ทำตามลักษณะของการเผยแผ่เผ่าพันธุ์นี่ก็มีการพูดถึงแต่ลัทธิต่างๆเหล่านั้นถ้าเราจะมาแยกแยะกันแล้วเนี่ยผมว่ามาถึงประเด็นว่าลัทธิใหม่ภายใหญ่ใกล้ตัวนี่มันมีลัทธิที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญหาทุกวันนี้ความจริงมันเป็นมาก่อนนั้นอีกแต่ที่มันกระทบมากที่สุดคือตอนนี้คือลัทธิสันติอโศกนี่คือภัยใหญ่ที่ใกล้ตัวลัทธิต่างๆที่ตะกี้เกริ่นขึ้นมานั้นน่ะคิดว่าถ้าหากว่าคนไทยร่วมมือกันจริงรักษาวัฒนธรรมเราสามารถที่จะยับยั้งได้แต่ลัทธิใหม่ภัยใหญ่ใกล้ตัวนี้ค่อนข้างลำบากลักษณะของการแทรกซึมลัทธิใหม่หรือการลุกขึ้นมาของลัทธิใหม่จะแทรกซึมมา2ทางทางที่หนึ่งคือทางศาสนาโดยเพราะอย่างยิ่งตั้งเป้าที่จะบ่อนทำลายรากฐานของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่เถรวาทนิกายที่อยู่ในประเทศไทยแม้แต่มหายานก็จะถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงวิธีการเดี๋ยวค่อยพูดอีกทางหนึ่งก็คือมาทางสายการเมืองผู้นำการทำลายศาสนาพุทธก็คือโพธิลักษณ์ส่วนผู้นำที่มาทำลายหรือว่าแทรกซึมเข้ามาทางการเมืองคือพลตรีจำลองศรีเมืองพลตรีจำลองศรีเมืองนี่เข้ามาโดยการวางมาตรว่าฉันนี่เป็นผู้ถือศีลฉันนี่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมไอ้คนคนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงศีลธรรมเพราะมันแปลไม่ออกมันได้แต่คำว่ามันรู้จักคุณธรรมทำตัวเหมือนกับว่าเป็นคนที่สมถะไม่มีความโลภโมโทสันไม่มีกิเลสเกาะกินอยู่ในใจแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมานั้นจริงหรือไม่ทุกวันนี้เราติดตามการกระทำของพลตรีจำลองศรีเมืองก็จะเห็นได้ชัดว่าแท้จริงแล้วคนคนนี้ทำอะไรออกมามันซ่อนจริตข้างในจริงหรือเปล่าแต่นี่แทรกซึมเข้ามาในทางการเมืองก็คือเริ่มต้นตั้งพรรคพลังธรรมหาสมาชิกที่จะมาเป็นพรรคต่อจากนั้นเมื่อพักหมดก็พยายามจะแทรกซึมเข้าไปโดยการมีส่วนร่วมแล้วก็ทำโครงการต่างๆในขณะที่นักการเมืองบ้านเรานี่เป็นนักการเมืองที่บอกตรงๆว่าไม่มีจิตใจที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองแม้กระทั่งรัฐบาลคุณทักษิณนี่ก็เหมือนกันแรกเริ่มเข้ามาถึงก็จะอาศัยจำลองนี่เป็นฐานก็ให้งบประมาณอุดหนุนโครงการต่างๆใช่ไม่ใช่นี่คือการติดปีกให้กับพยัคฆ์หรือการเสริมปีกให้กับเสือมันยิ่งดุร้ายมากขึ้นแต่เสร็จแล้วกรรมตามสนองทั้งคู่ก็ต้องแตกแยกกันแต่ผลกระทบมันมาถึงประชาชนคนไทยทั่วนี่จำลองมาทำทางการเมืองนั้นทางหนึ่งก็ได้รับอานัตมาจากสันติอโศกลัทธิศาสนาใหม่โดยอ้างตัวว่าเป็นพุทธจริงไม่จริงทั้งคู่เนี่ยจะทำงานควบคู่กันเลยสันติอโศกโดยโพธิลักษณ์ทำอะไรกับพระพุทธศาสนาตะกี้บอกแล้วว่าวัตถุประสงค์คือล้มล้าง
หลักการของพระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงเริ่มต้นตั้งแต่ทำลายภาษาบาลีมันแปลเอาเองทั้งนั้นแล้วเสร็จแล้วยังมาดูถูกพระหรือว่าพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิอ้าวอย่างสมท่านพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวีเนี่ยปริญญา9มันก็บอกว่ามันแปลภาษาบาลีนี่ปริญญา9ยังแปลสู้ไม่ได้มันทำลายหลักการการแปลภาษาหรือไม่ทำลายศาสนาพิธีเวลากินข้าวพวกนี้ผมไม่เรียกว่าฉันข้าวกินข้าวมามันก็ไม่ยถาสัพพีมันว่าไม่มีประโยชน์ใครจะบอกว่าทำสังฆทานมันว่าไม่รับมันไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ศาสนาพิธีที่คนไทยทำกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่ปู่ย่าตายายเรามามันทำลายหรือไม่เรายอมไงใช่ไหมที่สำคัญที่สุดที่มันทำให้คำสอนหรือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าวิปริตอันนี้รับไม่ได้มันบอกได้ยังไงว่าพระอรหันต์มันจะกลับมาเกิดอีกตั้งหลายชาตินี่มันนรกชัดๆจะจริงไหมเพราะนั้นถ้าใครไปรับไอ้ลัทธิใหม่อย่างนี้ขึ้นมาต่อไปพระเจ้าไม่ต้องไหว้กันแล้วทุกคนเสมอหมดใช่ไม่ใช่แล้วมันดูถูกพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ถือว่าอยู่สูงสุดแต่มันบอกว่ามันเป็นอรหันต์รับอานัตจากเก็กเซียนฮ่องเต้นี่คนอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ลายามหรือไม่มันทำลายหรือไม่เป็นภัยใหญ่ใกล้ตัวหรือไม่ตะกี้อาจารย์ทองขาวถามขอโทษผมต้องขอพูดหน่อยถามบอกว่าท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านว่าเอาสันติอโศกเข้ามหาเถระสมาคมเหมือนเอาเหี้ยปล่อยวัดไอ้คำว่าเหี้ยนี่ขอโม้หน่อยนะผมเป็นคนจังหวัดอ่างทองแต่สันดานไม่เหมือนไอ้เจิมศักดิ์ไอ้นั่นมันรุ่นน้องผมเอาบอกได้คนอ่างทองนี่พูดคำว่าเหี้ยติดปากเลยจริงๆผมมีเรียกว่าหลานชายเป็นลูกของญาติคนหนึ่งอายุ40กว่าแต่งงานเราก็ได้ลูกเขามาก็ไปผมก็ไปอวดน้องสาวผมน้องสาวว่าโอ้ไอ้ซุงมันแต่งงานแล้วว่าดูรูปสิน้องสาวผมอุทานว่าไงไม่ใช่คำหยาบนะแต่คำอุทานโอ้โหแกยังเหี้ยเลยนี่เป็นคำพูดจริงๆที่คนอ่างทองเขาพูดมีคนหนึ่งเป็นคุณแม่ของเพื่อนผมเองอายุ80ไอ้เราก็ห่วงว่าคุณแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะแกชอบเล่นไพ่ก็ไปถามคนขายกาแฟข้างร้านเขาว่าอาซิมเอียยังอยู่เปล่าอายุเท่าไหร่แล้วเขาบอกเฮ้ย81ว่าแล้วแกยังแข็งแรงไหมโอ้โหทนยังเหี้ยเลย นี่เป็นเรื่องจริงนะฮะนี่เป็นภาษาอ่างทองเพราะนั้นไอ้เรื่องเหี้ยนี่ผมก็พอมีความรู้ทำไมคนไทยถึงว่าเหี้ยมาเป็นคำด่าก็เพราะว่าอย่างที่ตะกี้พระเดชพระคุณบ้านเนี่ยเหี้ยมันชอบขุดศพกินศพที่สำคัญคือมันชอบลักไก่ชาวบ้านชาวบ้านถ้าขุดบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเหี้ยจะเข้าไปจับปลากินเพราะนั้นเขาเลยถือว่ามันเป็นตัวทำลายนะครับอย่างอื่นมันไม่มีอะไรตอนนี้การที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าเอาสันติอโศกเข้าอยู่วัดก็เหมือนเอาเหี้ยไปปล่อยวัดเราก็ต้องมาดูว่าคนไทยถือว่าเหี้ยเป็นอัปมงคลใช่ไม่ใช่พฤติกรรมมันไม่ตรงไปตรงมาที่เขาว่ามันก็แค่นั้นเองแต่นี่สันติอโศกถ้าเอาเข้าวัดตะกี้ผมอธิบายแล้ว1ไม่ไหว้พระพุทธรูป2ฉันข้าวเสร็จไม่ยถาสัพพี3บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าผมว่าถ้าเอาเข้าวัดมันยิ่งกว่าเอาเหี้ยปล่อยวัดอีกนะใช่ไม่ใช่หวังว่าคนนี้คงจะตอบอาจารย์ทองขาวนะครับเพราะนั้นอันนี้เราขอขยายความที่ปัญหาไอ้ลัทธิใหม่ใครใหญ่ใกล้ตัวนี่เราจะทำไงผมมาอยู่ที่ชาวพุทธเราเนี่ยจะต้องพยายามหาความรู้ความรู้เราได้จากไหนเราก็ได้จากการอ่านเราได้จากการฟังเราได้จากการสนทนาแล้วก็เอาไปคิดในทางที่ถูกผมเชื่อว่ารายการวิทยุที่จัดโดยอาจารย์ทองขาวก็ดีพระเถระต่างๆก็ดีสามารถที่ให้ความรู้ความเข้าใจเราได้ข้อสำคัญพวกเราอย่าขี้เกียจต้องเอาใจใส่เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจพอแล้วเราอย่าไปขี้เหนียวอย่าตันหนีความรู้ของเราต้องถ่ายทอดไปต้องกล้าอธิบายไปผมวันหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ไหนหรอกครับ